สวัสดีครับก็วันนี้นะพบกับรายการโอตาคุ5แชร์อีกเช่นเคยครับผมเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของทางเทคนิคนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจจะเร็วร้ายกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องคอยติดตามกันดูกันเรื่อยๆโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับผมและก็หัวข้อที่เราจะพูดวันนี้คือหัวข้อเกี่ยวกับอะไรพี่ญี่ปุ่นหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือจัดอันดับตัวละครที่มีจำนวนการคิวมากที่สุดนะคะจากเรื่อง Attack on Titan นั่นเองค่ะโดยการจัดอันดับนี้นะคะจะเป็นเพียงการจัดอันดับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราทั้ง3คนนะคะว่า10อันดับที่มีเนี่ยใครบ้างนะคะที่คิดว่าแบบมีจำนวนการฆ่าได้มากที่สุดนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยดีกว่าเนาะเราจะมาพูดถึงอันดับที่10ที่พวกเราเนี่ยได้ทำการจัดแรงกิ้งกันมาก่อนอันดับที่10นะคะคิดว่าเป็นตัวของมิคาซ่าแอคเคอร์แมนโอ้โหขนาดมิคาซ่ามาอยู่อันดับ10เลยนะคะมิคาซ่าแอคเคอร์แมนเนี่ยเดาว่าน่าจะฆ่าไปได้ก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยตัวมิคาซ่าแอคเคอร์แมนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่มีความสามารถหรือเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กอาจจะเพราะหนึ่งเป็นคนในตระกูลแอคเคอร์แมนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าทำให้เธอมีพลังแบบว่าเป็นคนที่แบบมีพลังไททันซ่อนอยู่ภายในอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเดาว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีจำนวนการฆ่าทั้งไททันแล้วก็มนุษย์เนี่ยค่อนข้างเยอะตัวละครตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าพีคครับตัวละครพีคหรือว่าพีคจังของพวกเราเนี่ยแปลว่าหนุ่มๆเนี่ยคงจะประทับใจกับฉากเปิดตัวของเธอดีช่างเป็นโค้งบนที่สวยงาม พีคจังเนี่ยเขาเป็นไททันแล้วก็เป็นทหารของมาเลย์แล้วเป็นชาวเอลเดียไม่สามารถรับถ่ายทอดพลังของไททันเกวียนมามันเป็นไททันขนของเป็นไททันส่งของจะไปสู้จะไปฆ่าใครได้อันดับหนึ่งเลยนะครับผมพีคเนี่ยทำคิวเขาเนี่ยไปประมาณ250บวกครับผมอันนี้ต้องบอกว่าตัวละครพีคเนี่ยเป็นไททันเกวียนที่ได้ออกรบสงครามตลอดเวลาและนอกจากนั้นเนี่ยเธอไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าด้วยตัวเองครับผมเพราะว่าเธอจะทำการแบกเกวียนไปเหมือนรถถังเคลื่อนที่ซึ่งจะมีทีมของเธออยู่ข้างบนนั้นมีทั้งแบบว่าเป็นปืนใหญ่และปืนกลสามารถที่จะสังหารผู้คนที่อยู่ในสงครามได้แบบว่าเยอะมากๆต้องถือว่าเยอะกว่าฝั่งของมิคาซ่าครับผมเพราะว่ามิคาซ่าเองจริงอยู่ว่ามิคาซ่าเนี่ยเก่งแต่ว่าตัวพีคเองเนี่ยก็รบบ่อยรบสงครามบ่อยและแถมว่าต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กด้วยทำให้ยอดคิวเขาของตัวพีคเนี่ยเหนือกว่ามิคาซ่าซะอีกครับผมตัวต่อไปฮะเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจำนวนการฆ่าเยอะอยู่แล้วตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือรีวานั่นเองครับผมก็คืออันดับที่8ของเราตัวของรีวาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ฆ่าไททันไปเยอะอยู่แล้วต้องบอกว่าเขาเป็นตัวละครที่เทพมากแล้วก็มีความเร็วสูงที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจัดการตัวของไททันเนี่ยได้หลายตัวพร้อมกันแล้วช่วงภาคหลังๆที่ต้องสู้กับคนเนี่ยเขาก็จัดการไปหลายคนเลยทีเดียวโดยที่เขาเนี่ยสู้กับจ่าเหล่านั้นเนี่ยแค่คนเดียวด้วยซ้ำเขายังเอาตัวรอดมาได้แบบโอ้โหฉากนั้นคืออีพิกมากตัวต่อไปนะคะแอนนี่แลออนฮานะคะก็จัดไว้อยู่ที่ลำดับที่7ทำไมถึงจัดไว้ถึงอันดับที่7นะคะก็ขอพูดก่อนเลยว่าตัวแอนนี่เนี่ยเอาง่ายคือเป็นนักรบที่มีฝีมือด้านศิลปะการต่อสู้น่าจะมากที่สุดในทุกคนที่เป็นนักรบแล้วเธอเนี่ยมีพลังพอๆกับว่าเขาเรียกศิลปะการต่อสู้เนี่ยไม่แพ้กับมิคาซ่าเลยดีกว่าแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนในนักรบด้วยกันเองเนี่ยก็ยังแบบว่าโอ้โหอึ้งและตะลึงในความสามารถนี้มองจากสกิลของแอนนี่แล้วเนี่ยน่าจะฆ่าได้มากกว่ารีวายเพราะอันดับแรกก็คือ1เธอเป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กและด้วยนิสัยส่วนตัวของแอนนี่ที่มีความแบบว่ามุ่งมั่นและแน่วแน่กับภารกิจมากกว่าตัวไลเนอร์และตัวอีกรู้สึกว่าเธอน่าจะคิวได้ตั้งแต่แรกๆเลยคนที่พยายามจะหยุดยั้งภัยพิบัติอย่างเอรินวีรบุรุษผู้นี้ที่มีชื่อว่าอาร์มินครับผมสำหรับตัวละครอาร์มินเนี่ยเหตุผลที่ดูเหนือแอนนี่ไปอีกมันเป็นเพราะหลังจากที่แกได้พลังมาเว้ยหลังจากที่เขาได้รับพลังของเบอร์โชมาก็คือพลังของไททันมหึมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้พลังนี้เนี่ยในการแบบว่าคิวเรียบคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งไททันแล้วก็เป็นทั้งผู้คนปกติด้วยพลังของตัวไททันมหึมามันไม่ได้แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าการแปลงร่างของมันเนี่ยส่งผลให้เกิดระเบิดที่รุนแรงมากๆจากไอ้น้ำที่อยู่รอบตัวที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยลงในเกาะญี่ปุ่นเลยอันดับที่5ฮะไลเนอร์ของเรานั่นเองแน่นอนว่าไอ้หนุ่มคนนี้ก็เป็นพ่อหนุ่มบิ๊กบอยตอนแรกก็ไม่บิ๊กเท่าไหร่หรอกแต่พอแปลงร่างเท่านั้นแหละฮะบิ๊กแล้วก็ไปเตะกำแพงบ้านคนอื่นฮะเป็นรูเลยชนปะมันพุ่งชนบิ๊กไม่พอพุ่งชนกำแพงบ้านคนอื่นต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ฆ่าเยอะเหมือนกันอาจจะฆ่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็เหมือนกันฮะเขาเนี่ยฆ่าแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะฆ่าเท่าไหร่หรอกตอนหลังเนี่ยรู้สึกผิดด้วยที่ไปทำกับหมู่บ้านของเอเลนไปทำให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบสร้างเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตัวของไลเนอร์ก็เลยติดมาถึงอันดับ5เลยอันดับที่4นะคะก็คือลาล่าไทเบอร์นะคะหรือตัวละครที่เขาเนี่ยได้รับพลัง
ของไททันคอนสงครามในสตอรี่ของเรื่องนี้มันระบุมาว่าไททันคอนสงครามเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่แบบว่าเป็นตัวแทนของวีรบุรุษดีกว่าต้องใช้คำนี้และพลังของไททันคอนสงครามเนี่ยมันค่อนข้างจะ OP แล้วก็สามารถฆ่าได้หลายตัวจริงๆอย่างเช่นเราจะเห็นพลังจากในซีซั่น4ชัดเจนเลยว่านอกจากที่จะฆ่ายากแล้วเขายังสามารถสร้างของที่เหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนคอนจริงๆก็ไม่เป็นคอนก็ได้อาจจะเป็นน้ำแหลมหรืออะไรเงี้ยออกมาได้ตามที่ต้องการแล้วก็เหมือนแบบมันยังไม่มีลิมิตว่ามันสิ้นสุดตรงไหนอะเนื่องว่าแบบมันสามารถแบบเพิ่มน้ำทิ่มขึ้นมาพร้อมกันได้เลยเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวนึงที่แบบค่อนข้างมีพลังโกงสุดๆอาจจะพุ่งน้ำขึ้นมาพุ่งทุบๆทีเดียวก็อาจจะตายได้เลยนะคะก็เลยคิดว่าตัวลาล่าไทเบอร์เนี่ยเหมาะกับอันดับที่4แล้วค่ะต่อไปเป็นอันดับที่3ค่ะก็อย่างที่เราเห็นว่าซีกเนี่ยเป็นนักรบที่อายุเยอะที่สุดในบรรดาแก๊งนักรบแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อเอลิทแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนักรบที่แบบว่าเป็นรุ่นก่อนพวกไรเนอร์พวกอะไรพวกนี้แล้วก็มีบทบาทในกองทัพค่อนข้างมากเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าผู้บัญชาการคนหนึ่งทำให้เขาเนี่ยมักจะมีบทบาทในการออกไปรบเสมอนั่นก็เลยสาเหตุที่ว่าเขาเนี่ยสามารถเก็บคิวเขาได้เยอะกว่าเหล่านักรบคนอื่นๆและนอกจากนั้นเนี่ยครับติ๊กเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนชาวเอลเดียเนี่ยให้กลายเป็นไททันได้หลังจากการแบบว่าทำให้ดื่มน้ำไทสลังหรือว่าฉีดน้ำไทสลังเข้าไปนั่นก็เลยทำให้เขามีกองทัพส่วนตัวที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ส่งไปต่อสู้ในสงครามได้ด้วยอันดับที่2ฮะทุกคนอาจจะคาดคิดหรือไม่คาดคิดก็ได้บางทีตัวนี้ก็อาจจะบทน้อยไปหน่อย ที่เราจะคาดคิดว่าเอ๊ะมันฆ่าเยอะจริงๆเหรอก็คือไททันมหึมาคนแรกที่ปรากฏมาในเรื่องก็คือตัวของเบอร์โทโทหรือว่าบูทูธเบอร์โทเบลทูธเบลทูธเบลโทอะไรไม่รู้นั่นแหละแน่นอนว่าไททันมหึมาฮะพอมันแปลงร่างทีนึงเนี่ยมันไม่สเกลเล็กเหมือนคนอื่นเค้ามันไม่เหมือนเอเลนที่แบบแปลงร่างแล้วคนรอบๆยังอยู่ดีกันอยู่แต่ไทท่านมหึมาเนี่ยพอเปิดประตูมาดิโอ้บึ้มหมู่บ้านกระจุยกระจายแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะเป็นเครื่องมือของทามารีมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แบบได้รับสืบทอดพลังมาก็เป็นระเบิดมนุษย์ส่งตัวเบอร์โทเนี่ยเข้าไปในที่มั่นของศัตรูไปแบบแล้วก็ให้เบอร์โทเนี่ยแค่แปลงร่างตุ้มสงครามจบทำสงครามนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายฮะก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีคิวเขาเนี่ยเยอะเป็นอันดับ2ในเรื่องเลยทีเดียวครับผมก็ตัวละครตัวต่อไปนะคะแน่นอนว่าเป็นถึงอันดับที่1แล้วนะคะเรามาถึงเป็นลาสบอสแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็จากพระเอกของเรานะคะก็คือเอเรนเยเกอร์นะคะเย้ตัวละครเอเรนเยเกอร์นะคะมีจำนวนการคิวทั้งหมดไปทั้งหมด 1.6 บิลเลียนเลยค่ะ 80% เลยนะคะแน่นอนว่าก็คือตอนนี้เนี่ยเอเรนก็คือจะมีร่างขนาด120เมตรเลยอย่างต่ำแล้วก็แบบเป็นตัวเหมือนกระดูกนะคะยาวๆแล้วก็แบบมีตัวยาวมากแต่คือข้างหลังคือมีนิดเดียวนะคะแน่นอนว่าเป็นเพราะพระสุธากัมปนาหรือพระสุธาคำรามหรือเดอรัมบิ้งที่ฆ่าแม้แต่แบบประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะปกป้องคนในเกาะและเพื่อนที่คนที่เขารักแต่มันยังไม่หมดค่ะมันยังมีอีกผมคิดไม่ออกแล้วใครจะฆ่าเยอะกว่าเอเลนอ่ะมีค่ะมันมีคนที่คิวมากกว่านั้นอีกค่ะคนคนนั้นก็คือมันมีคนที่ฆ่าเยอะกว่านั้นเขาคนนี้เนี่ยจะเป็นใครไม่ได้ฮะนอกจากคนเขียนนั่นแหละอีเซียมานะคะก็คือคนเขียนอ่ะไม่ฆ่าเยอะมากแต่ว่าฆ่าที่เจ็บใจที่สุดที่ทำให้แฟนๆเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่ว่าแฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจตัวของอาจารย์อิสยามะเลยคือเขาชอบฆ่าตัวละครหลักๆเยอะเหลือเกินใช่ตัวละครที่ไม่ควรตายเนี่ยฆ่าเยอะมากแต่ตัวละครที่อยู่เป็นลูกชายตัวเองตัวละครที่สมควรตายแต่ไม่ฆ่าตัวละครที่อยากตายเนี่ยมันก็ไม่ให้ไอ้ตัวนั้นสมหวังก็เก็บไว้อยู่เมื่อไหร่ผมจะตายครับถึงเวลาผมเรียกให้กูตายเถอะไม่ได้แกต้องอยู่แกต้องอยู่แกเป็นลูกรักฉันใช่แล้วตัวละครหลายตัวฮะต้องบอกว่าอาจารย์แกเนี่ยไม่มีกั๊กเลยไม่มีกั๊กว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวเด็ดดวงเป็นตัวเรตติ้งอะไรก็ช่างอาจารย์แกเนิร์ฟได้หมดอาจารย์แกฆ่าได้หมดก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไหนๆก็อยู่ที่กล้องพี่แล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะที่ช่อง View Film Studio นะคะกับรายการโอตาคุ55จะมาทุกวันจันทร์เวลาก็คือหลัง 18:30 นไปแล้วอาจจะทุ่มหนึ่งไปแล้วอะไรประมาณโดยประมาณนะคะก็สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรก็อยากให้ทุกท่านนะคะรอติดตามชมสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นเกมหรือเปล่าอาจจะเป็นเกมใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวมารอชมกันนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับBye.